สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีนะคะได้จัดประชุมคัดเลือกผู้บริหารสถานีวิทยุเป็นอนุกรรมการดำเนินการจัดให้มีการโฆษณาหาเสียงทางสถานีวิทยุท้องถิ่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีนายธเนศ ธีรนันท์ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ ถือศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันจัดให้มีการประชุมคัดเลือกผู้บริหารสถานีวิทยุเป็นอนุกรรมการดำเนินการจัดให้มีการโฆษณาหาเสียงทางสถานีวิทยุท้องถิ่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีสื่อมวลชนสาขาต่างๆร่วมในการประชุมทั้งนี้สืบเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2556และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์2557นั้นตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมาย1คนเป็นอนุกรรมการผู้บริหารสถานีวิทยุในจังหวัดเลือกกันเองให้เหลือ1คนเป็นอนุกรรมการและบุคคลอื่นที่เห็นสมควรอีก1เป็นอนุกรรมการผลการคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานีวิทยุได้แก่นางสาวฉันทนาอ้นคำผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นอนุกรรมการและบุคคลที่เห็นสมควรได้แก่นายสำเภาบุญเปี่ยมนายกสมาคมสหวิทยุจันทบุรีรวมเป็นอนุกรรมการดังกล่าวค่ะ